สวัสดีครับผมปอยุ่นตะลุยคุยกอล์ฟวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่ปุ๊กนะฮะอยู่ซอย48รามคำแหงนะฮะตอนนี้ถนนรามคำแหงก็มีการก่อสร้างมากมายและรถติดมากๆแต่ผมจำเป็นและว่าผมอยากจะมามากๆก็คือเพื่อจะมาสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชื่อพี่ปุ๊กอัจฉยาเอ็นสุจิตพี่ปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับปอยุ่นครับบุกบ้านพี่ปุ๊กเลยวันนี้พี่ปุ๊กช่วยเล่าให้ฟังยินดีมากๆนะครับปอยุ่นครับคือพี่ปู้เนี่ยฮะก็คือเคยทำงานอยู่ที่เนสเล่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายผมก็อยากจะให้พี่น้องก็นักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟได้รับครับพี่ปู้นิดนึงครับยินดีครับพูดถึงเรื่องกับทำไมพี่ปู้ถึงติดกอล์ฟเริ่มต้นก็คือตอนนั้นจบใหม่ๆแล้วก็เริ่มทำงานกับเนสเล่ครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ในบริษัทเนสเล่ท่านตีกอล์ฟเล่นดีด้วยครับท่านก็ชวนผมเล่นก็เลยเล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับผมเนี่ยได้ไปรู้จักพี่ปู่ที่เขาใหญ่ครับพี่ปู่ก็มีอัธยาศัยดีมากๆแล้วก็เราได้พูดถึงเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรผมก็เลยต้องติดตามเข้ามาที่บ้านนะครับก็คือว่าตรงกอล์ฟเนี่ยครับพี่ปู่ครับสามารถทำให้นักกอล์ฟเนี่ยเอามาช่วยชีวิตการงานอะไรยังไงเนี่ยคืออยากจะรู้พี่ปู่ของเนี่ยคือผมเห็นพี่ปู่ครับตัวนี้ถ้าคือสำหรับผมเนี่ยประโยชน์ของกอล์ฟกับการงานกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับเล่นกอล์ฟต้องใจเย็นต้องหมั่นฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่วนหรือเพื่อนๆในแวดวงกอล์ฟสิ่งนี้เรามาใช้ในการงานได้นะครับผมยังคุยกับเพื่อนๆเสมอเลยบอกว่าเล่นกอล์ฟเนี่ยอย่าโมโหหรืออย่าหงุดหงิดเกินฝีมือโอ้โหนะนั่นก็คือฝีมือเรามีแค่นี้แล้วโอ้โหไปวายวายอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปหงุดหงิดเนี่ยเรามองถึงนี้มาแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตส่วนตัวฝึกซ้อมให้มากขึ้นครับให้ใจเย็นมากขึ้นตรงนี้เราผมเอาตัวนี้ปรับตัวนี้เข้ามาใช้กับการงานออกกับการงานเมื่อก่อนผมเป็นคนค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนร้อนมากพอสมควรครับแต่ยิ่งร้อนยิ่งเจ็บตัวกอล์ฟเหมือนกันใช่มั้ยครับประยุทธ์คือยิ่งร้อนยิ่งเจ็บตัวไอ้ประเภทโยนไม้คว้างไม้อะไรตอนนั้นน่ะผมเคยนะครับสมัยก่อนคิดว่าตัวเองเก่งไปเล่นกับเพื่อนๆที่พ่อตีได้ดีช็อตเดียวทำเป็นโยนไม้ทิ้งแต่ที่เพื่อนที่พ่อทั้งกวนเนี่ยนะครับเล่นกันสนุกเฮฮาเฮฮาแล้วก็ทันทีที่ผมโยนไม้ทิ้งทุกคนเงียบหมดไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดอะไรเลยสักอย่างจนทั้งผมตายแล้วเราทำอะไรแล้วผมก็บอกพอเสร็จแล้วผมก็ไปขอโทษท่านบอกขอโทษจริงๆครับบอกดูแล้วใช่ไหมครับได้คำว่าอย่าโมโหเกินฝีมือก็ได้มาจากตรงช่วงนั้นแหละวันนั้นเลยวันนั้นเลยครับดีนะครับพี่ปู๊กกล้ารับความจริงให้ผมคนรู้เลยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยจะกล้ารับความจริงนะครับก็คือว่าพอเราเล่นหรือพอเราทำงานปุ๊บพอเราไม่รู้ไม่กล้ารับความจริงคนที่อยู่กับเราด้วยเขาก็จะทำงานกับเราลำบากใช่ครับเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะการแสดงออกใช่ครับวันจากวันโน้นก็ผมก็มั่นใจว่าหลังจากที่ช็อตนั้นแล้วที่ทำงานของพี่ปุ๊กก็ลูกน้องก็จะทักพี่ปุ๊กมากขึ้นนะก็มันเป็นทำนองนั้นทำนองนั้นเลยคือเรารู้จักเขาใจใส่ก็คือนอกจากที่เราอยากให้เขามาใจใส่ตัวเราเห็นใจเขาแล้วก็มีความให้อภัยผมอยากจะทราบถึงตอนที่พี่ปูหลังจากเล่นกอล์ฟนะก็คงได้ทัวร์ต่างประเทศเห็นว่าทำงานที่บริษัทเนสเล่ใช่ไหมครับคงจะได้ไปทัวร์พี่ปูเล่าถึงว่าโอเคได้ไปทำงานด้วยแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ตีกอล์ฟด้วยเพราะผมเป็นคนรักกอล์ฟอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเล่นงานที่ทำงานกับบริษัทเนสเล่เนี่ยมันเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นได้มีโอกาสเนี่ยเดินทางต่างประเทศเนี่ยปีละหลายๆครั้งเลยทุกๆปีเพราะฉะนั้นผมเป็นคนรักกอล์ฟเพราะฉะนั้นไปที่ไหนถ้าเอาไม่เขาไปได้ผมก็จะเอาไปเอาไปไม่ได้ก็ไปเช่าเขาครับก็ไปที่ตีมาเกือบทุกประเทศที่แวะไปชอบเหรอครับถ้าชอบนี่ผมชอบที่นิวซีแลนด์อ๋อครับมีช่วงหนึ่งลูกชายผมก็ไปเริ่มเรียนที่นิวซีแลนด์แล้วผมก็ไปแวะหาไปเยี่ยมอะไรต่างๆบ่อยๆมันเป็นสนามแค่ลิงคอร์สครับลมแรงมากใส่เสื้อหนาตัวเป็นปึกเลยแล้วก็ตีตรงนั้นสนุกดีครับถ้าประทับใจประทับใจอยู่สยามและสนามช่วยๆครับธรรมชาติมากแล้วทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์ของอย่างเช่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ PGA หรืออะไรพวกนี้ที่ดูได้ก็ไปทำอะไรไม่มีโอกาสได้ไปครับเพราะว่าที่ชอบมากๆก็คืออย่างมาสเตอร์ได้ไปดู
ได้ดูทีวีตลอดได้ดูทีวีตลอดเลยครับคือโอกาสนี่ยากมากต้องมีคนรู้จักจริงๆแล้วก็เวลานี่จากตอนนี้ก็ทำงานมาตลอดนะครับไม่ได้อยู่เลยไม่ต้องโอกาสที่จะไปอย่างนั้นเพื่อการนั้นโดยเฉพาะบางครั้งอาจจะเปลืองนิดนึงเรารักแต่ว่าเราดูทีวีก็พอครับพี่ปุ๊กมีกวนประจำมีครับมีก็มีกวนประจำจากกลุ่มหนึ่งเล่นที่ลำลูกกาที่เป็นสมาชิกแล้วก็มีกวนประจำอีกที่สนามราชพฤกษ์แล้วก็เมื่อก่อนมีกวนประจำที่ราชกรีฑาสโมสรในรอยัลแบงค์ออฟสกอตแลนด์ครับแต่ตอนนี้กวนนี้ก็ค่อนข้างจะกระจายแล้วพี่ปุ๊กมีสมญาเพื่อนๆตั้งให้ไม่มีครับไม่มี อยากให้ผมตั้งได้ครับได้ก็พี่ปุ๊กเนี่ยก็คือก็ขอโทษนะครับพี่ปุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เข้า70แล้วครับคือพี่ปุ้ยเนี่ยปีไกลกว่าผมนะโอ้ยจริงครับลูกรุ่นร้ายเนี่ยผมไปเจอที่ตรงเขาใหญ่แล้วอ๋อสันดาลไกลไกลของพี่ปุ้ยแข็งแรงนะแล้วก็พี่ปุ้ยเนี่ยฟิตเนสทุกวันนะฮะใช่ทุกวันแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยภรรยาก็ดูแลเป็นอย่างดีมีออกกำลังกายมีห้องฟิตเนสนะฮะก็คือผมแพ้พี่ปุ้ยตรงที่พี่ปุ้ยแข็งแรงตรงโครงสร้างแต่ว่าเทคนิคคนละลึกคนละชั้นครับไม่กล้าก็พี่ปูก็ออกกำลังกายทุกวันก็วันเป็นวันแล้วกอล์ฟนี่อย่างน้อยสุดอาทิตย์ละ1วันนะครับตอนนี้เกษียณแล้วจากเนสเล่แล้วพี่ปูทำตอนนี้ก็หลังจากที่เกษียณจากเนสเล่นี่ผมเปิดบริษัทที่ปรึกษาส่วนตัวคุยได้ครับพี่ปูคุยได้ก็เป็นบริษัทชื่อ PNH Solution Management นะครับเพราะผมจบมาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นทั้งตอนนี้เราที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมอาหารตอนนี้ผมทำฟูลไทม์ให้กับบริษัทคนไทยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการนมวงการอาหารเนี่ยบริษัทหนึ่งนะตอนนี้ยังทำฟูลไทม์ให้เขาอยู่ก็จุใจนะครับก็คือว่าหลังจากที่ผมได้สัมผัสตัวเป็นๆจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ได้มาขอสัมภาษณ์เพื่อที่จะเอาสิ่งดีๆที่ผมมีนะครับกับที่สุดที่ผมได้แล้วผมทำกับพี่ปูแล้วก็อยากให้หลายๆคนได้เอาไปดูแล้วก็ได้เต็มเยี่ยงอย่างเอาอย่างที่ดีของพี่ปูนะครับลุงก็เป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งที่ผมก็เป็นไอดอลที่ผมจะต้องดำเนินรอยตามที่ว่าเกษียณอายุแล้วมีความสุขสมเมื่อกี้พูดนิดหนึ่งเรื่องอาหารครับพี่ปูก็จะได้รับประทานอาหารดีๆอาหารอร่อยทุกวันเอ่ยถึงแม่บ้านนิดนึงก็ได้นะครับโชคดีครับภรรยาผมดูแลตั้งแต่เรื่องการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินผมจะเป็นคนซึ่งค่อนข้างจะตามใจปากเขาจะต้องดูแลตลอดว่าอันนี้พอแล้วนะแค่นั้นพอแล้วนะครับขอโฆษณานิดนึงภรรยาผมนึกเมื่อก่อนนี้ผมก็ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้นะเขาเป็นคนสนับสนุนให้ผมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องคือเราไปเข้าฟิตเนสด้วยกันจนทั้งมันมองบอกว่าเอ๊ะเราเสียค่าครูฝึกทั้งแค่นี้เสียค่าเมมเบอร์ทั้งแค่นี้ค่าเมมเบอร์ค่าครูฝึกเนี่ย2ปี3ปีเราสร้างฟิตเนสที่บ้านได้แล้วก็ตกลงมาสร้างที่บ้านซึ่งก็สะดวกไม่เสียเวลาด้วยก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับเยี่ยมเลยครับวันนี้ผมตะลุยคุยกอล์ฟมาที่รามคำแหง48แล้วก็เจอคุณครูแล้วก็ได้กำลังใจดีๆสำหรับตัวผมเองก็จะได้ต่อสู้ไปข้างหน้าทั้งนี้ก็ผมก็ขอบคุณพี่ปุ้มมากๆเลยครับดีครับเรายื่นดีมากเลยครับ